เรื่องนี้เราเลยพูดคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันว่าคนที่ร้องเรียนกรณีรักครั้งเนี่ยอาจจะมีปมอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเราเจอคนแบบนี้เราควรจะมีท่าทีอย่างไรครับสงสารเขาไหมหรือว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเชื่อว่าคุณหมอคงตามข่าวเรื่องนี้กันพอสมควรนะครับจริงๆก็เลยคิดว่าหญิงสาวคนที่เขาบอกเขาเดือดร้อนจากเสียงระฆังเนี่ยถ้ามองในเชิงแพทย์เนี่ยนะฮะจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับภาวะทางจิตหรือเปล่าถึงแบบยินเสียงระฆังทีนึงโทรทีนึงตีสามตีสี่ก็ลุกขึ้นมาโทรไปต่อว่าแบบนี้ตรงนี้เรามองเป็นภาวะอาการทางการป่วยหรือเปล่าครับแหมตัวนี้ก็จะดูด่วนสรุปไปสักนิดหนึ่งแหละนะคะหมอก็อยากจะชวนมองแบบกลางๆนะคะเราทำความเข้าใจกันว่าสำหรับเรื่องของสุขภาพการนอนนะคะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าใครผิดใครถูกทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากันด้วยเรื่องของสุขภาพในช่วงของการนอนหลับเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในภาวะของการนอนหลับสนิทอยู่แล้วก็เป็นการนอนหลับสนิทในช่วงท้ายก่อนที่จะตื่นเนี่ยนะคะช่วงนั้นเป็นการหลับลึกซึ่งถ้าหากก็มีเสียงดังมารบกวนหรือว่ามีอากาศที่ไม่ดีมารบกวนหรือว่ามีแสงสว่างมากๆมารบกวนอะไรเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เข้ามารบกวนการนอนในระหว่างการนอนหลับสนิทเนี่ย เป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยเป็นเรียกว่าเป็นระยะเวลาพอสมควรเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพนะคะคือเจ้าตัวเขาอาจจะอดรนทำไม่ได้กับเรื่องนี้ใช่ไหมครับค่ะก็คือทำให้เกิดความหงุดหงิดความชุนเชียวอะไรต่อไม่อะไรปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยตามมาได้แล้วก็แน่นอนว่าอาจจะมีส่วนของปัญหาสุขภาพกายตามมาได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไวต่อการถูกปลุกให้ตื่นนะคะเป็นคนที่นอนยากหลับยากแล้วตื่นง่ายถ้ามันมีรบกวนด้วยก็คงจะไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ในมุมนึงก็น่าเห็นใจอ่ะนะคะคแต่ว่าที่มาที่ไปอันนี้คงไปว่ากันอีกทีนึงนะคะว่าใครผิดใครถูกนะคะคุณหมอครับเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพแบบนี้ถ้าเราเจอกับสิ่งรบกวนแบบนี้ทุกๆวันเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหายังไงหรือว่าหาทางออกจัดการกับอารมณ์ของตัวเองยังไงค่ะจริงๆมีทางเลือกหลายทางนะคะหลายคนถ้ามองว่าโอเคในเรื่องของปัญหาการนอนที่เกิดขึ้นนี้สิ่งรบกวนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถหาทางอื่นทดแทนได้เช่นย้ายหนีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสมมตินะคะย้ายหนีได้ก็ย้ายหนีหรือบางคนบอกว่าอ๋อย้ายหนีไม่ได้เพราะว่ามีงบประมาณจำกัดมีทางเลือกน้อยมากเพราะฉะนั้นยังไงตรงนี้แหละดีที่สุดเพราะยังไงก็ใกล้เคียงงานด้วยแล้วก็ชีวิตประจำวันก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นย้ายหนีไม่ได้ก็จะต้องมาดูแล้วว่าจะปรับปรุงห้องยังไงนะคะหรือว่าจะใช้ที่อุดหูถนัดไหมสารพัดวิธีนะคะ อันนั้นก็เป็นทางเลือกที่เรียกว่าเปลี่ยนที่ตัวเองแต่แน่นอนค่ะว่าคนเราไม่เหมือนกันทางเลือกในการแก้ปัญหาของคนเราก็แตกต่างกันไปด้วยฉะนั้นบางคนอาจจะเปลี่ยนที่ตัวเองแต่ขณะที่บางคนก็อาจจะเปลี่ยนที่คนอื่นเปลี่ยนที่การแก้ไขสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตนเองเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ค่ะคุณหมอคะตอนนี้ในโซเชียลมันมีปรากฏการล่าแม่มดเหมือนพยายามจะตามหาให้ได้ว่าใครเป็นต้นตอใครเป็นคนร้องเรียนตอนนี้สภาพจิตใจของเขาเนี่ยเขาควรจะมีวิธีการดูแลหรือว่าเยียวยาตัวเองยังไงดีคะแหมจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่จะบอกเขาเยียวยาตัวเองยังไงนี่คงต้องชวนสังคมไปช่วยกันเยียวยากันและกันด้วยนะคะสังคมของการล่าแม่มดหรือว่าการกล่าวโทษกันและกันเนี่ยเป็นสังคมที่เรียกว่าช่วยกันเติมเชื้อเพลิงไปในกองไฟมันไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์กับใครสักเท่าไหร่หรอกนะคะก็อยากจะลองชวนมองในมุมกลับเดี๋ยวอาจจะถูกสายล่าแม่มดต่อว่าโลกสวยอีกก็ได้เหมือนกันนะคะคือคนที่โกรธเคืองโกรธแค้นก็ควรจะเผาๆตัวเองลงบ้างเหมือนกันลองเอาใจเขาว่าใส่ใจเรากันคนละนิดคนละหน่อยนะคะฝั่งที่กล่าวโทษมากๆก็อาจจะต้องพยายามไปถึงกล่าวโทษวัดกล่าวโทษการตีระฆังมากๆก็คงต้องมองมุมว่าเออเนาะศาสนกิจมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีความหมายทางนั้นอาจจะมีทางเลือกยังไงแล้วเราจะมีทางปรับตัวเพื่อทำปล่อยให้ทางนั้นผ่านไปได้ยังไงในทางตรงข้ามนะคะเราจะต้องมองว่าโอ้โหคนที่เดือดร้อนกับเรื่องนี้ค่ะอาจจะมีปัญหาการนอนที่รุนแรงอาจจะไม่มีทางเลือกในชีวิตมากมายนะพวกเราสังคมนี้จะช่วยกันดูแลให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขได้ยังไงแทนที่เราจะมองว่าใครผิดเนี่ยเราช่วยกันถอยกันคนละก้าวเพื่อให้เกิดเรียกว่าทางออกที่ลงตัวสำหรับทุกๆฝ่ายได้อันนี้ก็จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นนะคะก็ทันใดนั้นเดี๋ยวก็จะมีคนมาประนามว่าเนี่ยหมอสายโลกสวยอีกแล้วโลกสวยโลกสวยจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นจริงนะคะก็ยังอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่อยู่ในภาวะเช่นนี้เนี่ย
หากว่าข้อเรียกร้องของเราไม่ได้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างฉับพลันทันทีนะคะส่วนหนึ่งอาจจะต้องทบทวนด้วยว่าวิธีการเรียกร้องนั้นเนี่ยอาจจะออกมาในจังหวะที่สร้างความเข้าใจได้ไม่มากเพียงพอนะคะสังคมอาจจะมองเห็นแต่เพียงความเรียกร้องโดยที่ไม่ได้เข้าใจความทุกข์ร้อนของเราสักเท่าไหร่เราจะมีวิธีการที่จะถ่ายเทแบ่งปันความรู้สึกตรงนี้ยังไงได้บ้างนะคะและอีกมุมนึงก็คือแล้วเราจะมีส่วนที่จะช่วยเหลือในการร่วมสร้างทางออกโดยที่ไม่ขอให้ฝ่ายอื่นเปลี่ยนแปลงเพื่อเราเท่านั้นคือตัวเราเองก็ยอมเปลี่ยนในบางส่วนได้ยังไงบ้างนะคะก็การร้องขอความเข้าใจความเห็นใจอาจจะไม่ใช่กระบวนการที่เสร็จสิ้นภายในขั้นตอนเดียวได้หรืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ด้วยวิธีการโทรศัพท์ไปตื้อหรือว่าต่อว่าด่าทอผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเดียวมันอาจจะต้องมีวิธีการอื่นๆก็ยังอยากให้กำลังใจนะคะเข้าใจความเดือดร้อนตรงนั้นแล้วก็ลองมองหาวิธีการที่สันติหรือว่าวิธีการที่สร้างความเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ต้องให้ทุกฝ่ายด้วยนะขอบคุณครับคุณหมอครับคุณนะครับสวัสดีครับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์นะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขจริงเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจฟังแล้วรู้สึกใจเขาใจเราเลยตัดภาพมาวันที่เรานอนไม่หลับสักทีเนี่ยมันทุกข์เหมือนกันนะแต่นี้มันเรื่องแต่ละเรื่องมันมีที่มาที่ไปที่หมอเป็นเคสสตัดดี้เพราะอะไรเราอาจจะไม่ได้อยู่คอนโดมิเนียมกับวัดแค่เอาแค่หน้าข้างบ้านเนี่ยมาจอดรถขวางบ้านเราอะถึงก็ยิงกันไหมถึงก็มีเรื่องกันไหมหรือว่าจะใช้เวลาพูดคุยใช้อะไรกันแก้ปัญหายังไงใช่ครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง